Epic Ghost Camp EP นี้เราไปกันที่สุสานพันศพกม.4จังหวัดยะลาอำเภอเบตงกับประวัติโดนฆ่ายกครอบครัว7ศพโดนกลุ่มนั้นก็จะมาปล้นเข้าไปในบ้านเขาปล้นเสร็จเขาก็ทำการฆ่าด้วยและระหว่างนอนอยู่มีคนโดนผีดึงเสื้อเหมือนมีคนดึงหมวกหนูข้างหลังเมื่อกี้ค่ะแป้งได้ยินป่ะแป้งที่ศาลาก็คือนอนไม่ได้ค่ะมีคนยืนจ้องผีอยู่ที่เห็นชัดๆเลยอ่ะคือผู้ชาย4คนแต่ว่าอีกคนนึงเห็นไม่ชัดมาดูกันครับว่าพวกเราจะสามารถอดทนกันได้ถึงเช้ามั้ยไปดูกันตอนนี้คือแบบหนูเงยหน้าไม่ได้เขาอยู่ข้างหน้าที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับกด Subscribe ให้ถึง7ล้านซับกด Subscribe ให้ถึง7ล้านซับพวกเราอีพิกไทม์และอยู่กับรายการอีพิกโกสแคมป์อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นนอกสถานที่ผมจำผิดนอกสถานที่เนี่ยล่าสุดของเราใช่ตำรวจล้างไหมหรือที่ไหนนะใช่ตำรวจปะตำรวจก็ประมาณ2เดือนแล้วใช่ไหมฮะตอนนั้นเราไปบ้านเบสอ๋อบ้านเบสแล้วก็บ้านทับทิมนะครับใช่ใช่สองหลังไม่ห่างหายไปจากบ้านล้างแต่รอบนี้ไม่มีบ้านล้างมีแต่สุสานพันศพร้างตรงนี้เฟิร์นบอกเลยว่าเดือดมากแต่จริงๆเนี่ยอันนี้แค่เขาลูกแรกจริงๆมีทั้งหมด3เขานะฮะแต่เราเอาเฉพาะที่เล่นได้หลุมที่เล่นได้แล้วกันก็คือหลุมที่แบบว่าเป็นญาติทัพทิมญาติทัพทิมมากกว่านะฮะแต่ผมบอกก่อนวันนี้ผู้การดูหน้าเสียและหน้าซีดที่สุดใช่คือปิดหัวมาตั้งแต่สักพักนึงแล้วทุกคนเขามีการบอกผมว่าไงรู้ป่ะพี่หนูว่าคลิปเนี้ยไม่ถึงเช้าหรอกค่ะแค่30นาทีเท่านั้นเขาบอกมาแต่ไม่แน่ผู้การอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ผมจะบอกเลยครับเมื่อกี้ก๊อฟมาเช็คสถานที่คนเดียวมาคนเดียวว่าพวกเราไปมาลีมารู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นก๊อฟได้ยินคนสวดมนต์ในศาลนี้ครับแล้ววันนี้ผมก็รู้ประวัติมาว่าโหดมากกันเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรอที่นี่เดี๋ยวผมทีมจะไปเล่าประวัติว่ามีอะไรบ้างก็ขอให้โชคดีครับผมบอกว่ารอบนี้เป็นอีพิโกสผมพูดตรงๆนะว่ามันเป็นบ้านร้างที่มันไม่ใช่บ้านร้างมันเป็นที่ที่แบบว่ามันต้องมีผีอยู่แน่นอนอ่ะเพราะปกติอาไปบ้านร้างมันอาจจะแบบไม่มีผีไม่มีศพไม่มีอะไรแต่นี้คนนอนกับศพวันนี้คนที่จะนอนจะมีน้องเอิญชุดไม่พอนะให้เขาชุดธรรมดาครับว่าชุดหมดเอิญพีผู้การแป้งพี่โก้นะครับที่จะนอนวันนี้5คนนะฮะมาดูกันว่ายังไงเพราะว่าอันจริงๆดีนะเพราะว่าเขาคือคนทางบ้านสมัยก่อนเป็นแฟนคลับเราเขาจะได้สามารถสื่อสารกับคนดูได้ว่าเป็นยังไงสมัยก่อนนะโอเคนะพี่ไอพีน่าเสียดังว่าพีเออยังเลยคุณดูในคลิปคุณสนุกป่ะไม่ยังเลยมาแล้วก็สนุกแต่ผมแล้วพอมาออกกองอ่ะเป็นไงเนี่ยกว่าจะได้คลิปนึงบอกเพื่อนเนี่ยกว่าจะได้คลิปนึงมันยากไหมมันน่ากลัวมากครับทุกคนผู้การบอกมาแล้วรอบเลยเอาก็แน่นอนมันแต่ที่ไงอยู่แล้วโอเคขอให้โชคดีนะทุกคนรอนี่เดี๋ยวผมไปเล่าแต่แน่นอนวันนี้คนเล่าก็จะมีคุณป๋าครับทีมมาเล่าด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนเบตงฮะเดี๋ยวเราไปเล่ากันก่อนดีกว่าทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาประวัติที่แรกของเราคือศาลาที่ก๊อฟได้ยินเสียงคนสวดตอนกลางวันแต่ถ้าเอาพี่โก้มารู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่โก้จะมาช่วยเราเพราะเขาเป็นคนเบตงเหมือนกันเราจะได้แบบชื่นพอเราด้วยเขาเป็นคนพื้นที่ไงอันนี้คือสุสานที่เบตงนะทุกคนคือพานุลืมบอกสุสานที่อยู่เบตงนะคะทุกคนที่เป็นกม4ที่เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของเบตงในการมาไหว้รวมถึงยะลาด้วยมั้ยก็ถึงตรงนั้นเลยนะครับใช่ตรงศาลาแห่งนี้นะครับเป็นศาลาหลังแรกซึ่งเป็นศาลาเก่าแก่อายุกว่า100ปีนะครับก็เป็นที่พักศพตั้งแต่สมัยโน้นมาเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนจีนทีนี้เขาก็จะมีพิธีกรรมกงเต็กอาจจะ1คืน2คืน3คืนอะไรอย่างนี้ก็ประกอบอยู่ที่นี่ทำอยู่ที่นี่เลยนะครับจัดตรงนี้เลยจัดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ศาลาหลังนี้ซึ่งคนพื้นที่ก็เรียกว่าศาลาปักกุงถิ่นซึ่งมีเจ้าที่อยู่ข้างล่างข้างหลังนี่นะครับแล้วก็เวลาสุสานที่นี่เนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนำมาฝังตอนแรกสุดก็จะเป็นแค่หลุมแล้วก็นำลงศพเนี่ยฝังลงไปแล้วก็กลบไว้ให้เป็นดินสูงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทำป้ายปักไว้ข้างหน้าพอเวลา10ปีผ่านไปเนื้อหนังก็จะแบบหายไปตามกาลเวลาก็เหลือแต่กระดูกเช่นทีนี้เนี่ยลูกหลานก็จะทำพิธีแบบอัญเชิญขึ้นมาเก็บกระดูกขึ้นมาแล้วก็ทำหลุมฝังศพอันใหม่ซึ่งใหญ่โตสวยงามขึ้นมาให้แก่บรรพบุรุษของเขา
แล้วก็กระดูกเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำความสะอาดใหม่แล้วก็เก็บใส่โอ่งโอ่งนั้นนะครับก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับโอ่งทางด้านอยู่โอ่งคือเอากระดูกเนี่ยใส่ไว้ในโอ่งแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็จะไปบูรณะสถานที่ที่เป็นหลุมฝังศพที่ก่อสร้างใหม่จนกว่าหลุมฝังศพนั้นก่อสร้างใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะตั้งโอ่งเนี่ยไว้ฝังลงไปเลยแล้วก็จะทำการกลบใหม่แล้วก็ทำการสร้างใหม่ให้สวยๆขึ้นมาเลยนะครับทุกอย่างคือตรงนี้ทุกคนก็เป็นที่พักศพนะฮะแต่ประวัติที่คุณพ่อเรามาก็ดูน่าสนใจมากทุกคนแต่ตรงนี้เป็นบริเวณที่แบบว่าก็หลอนนะทุกคนหลอนมากหลอนจริงๆเพื่อนดูดิรอบๆหลอนมากตอนที่คุณพ่อมาทำพิธีอะไรเงี้ยส่วนมากคุณพ่อเคยมากลางคืนไงหรือมาเฉพาะกลางวันกลางคืนไม่กล้ามาเลยครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนด้านล่างนะครับส่วนใหญ่คนจะแบบว่าต้องทำใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าประวัติเยอะมากประวัติยังไงฮะประวัติแบบว่ามีคนโบกรถข้างทางมั่งแล้วก็มีแบบเห็นอะไรบ้างก็มีใช่เพราะว่าตอนเด็กเวลาเขากับพ่อไปออกไปข้างนอกตอนดึกอะไรเงี้ยถ้าสมมติผ่านตรงเนี้ยเขาจะหันหน้าหนีแบบกอดพ่อแล้วก็ทุบไปทางนี้อะไรเงี้ยบางคนถึงขั้นมองคนนี้ถึงขั้นแบบต้องค้างคืนที่ตัวเมืองเลยไม่กล้ากลับเพราะว่าต้องผ่านที่นี่อ๋อมันเป็นทางผ่านอันเนี้ยข้างบนเป็นของคนจีนใช่ไหมแต่ข้างล่างเป็นกูโบของอิสลามนะครับข้างล่างเนี่ยครับตัวจีนนะฮะข้างล่างใช่ฝั่งตรงข้ามครับถนนฝั่งตรงข้ามตรงข้ามมีป่าปิดหมดเลยจะเป็นโรงเรียนแต่เป็นแล้วก็จะมีหลุมศพของอิสลามก็คือเป็นคูโบก็คือโซนนี้เป็นโซนที่แบบว่าวิญญาณทางซ้ายทางขวาถ้าขับรถผ่านถ้านึกถึงก็คือบิทเทียมราโซโซไซตี้นะตอนนี้นะทุกคนนะก็อันนี้เป็นที่ต้องลองรอดูแต่ว่าผมเชื่อว่าบางทีวันนี้อาจจะไม่เจอเลยก็ได้หรือเจอได้แต่ผมเดาว่าอาจจะเจอนะอันนี้คือจุดแรกที่คนจะต้องรอ1จุดนะฮะจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเดินไม่ได้ฮะแต่อีกจุดนึงที่แบบที่ต้องไปคืออีกเขาลูกนึงเพราะว่ามันเป็นญาติของคุณพ่ออภิมเดี๋ยวเราไปจุดที่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนครับไปนะจุดต่อไปครับแต่จุดนี้แปลกนะคือผมเห็นเหมือนกับว่าป้ายหลุมศพติดกันเลยประมาณ7อัน1 2 3 4 5 6 7คือยังไงฮะ7อันนี้คือยังไงฮะที่นี่ประวัตินี้จะเป็นที่สะเทือนขวัญของชาวเบตงมากเลยนะครับในสมัยนั้นคือกี่ปีฮะตัวทีครับประมาณเลย50ปีนะครับประวัตินี้เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเบตงก็จะเป็นทำอาชีพตัดยางทำสวนยางกันหมดเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยกล่าวถึงครอบครัวนี้เนี่ยก็มีอาชีพตัดยางแล้วก็อย่างที่ว่านำยางแผ่นไปขายได้จำนวนเงินเยอะมากกลับมาเสร็จปุ๊บกลางคืนหารู้ไม่ว่าคืนนั้นมีโจรเนี่ยไปจ้องที่จะปล้นเขาใช่ขณะนั้นเวลาประมาณกลางคืน2ทุ่มกว่าโจรกลุ่มนั้นก็จะมาปล้นเข้าไปในบ้านเขาปล้นเสร็จเขาก็ทำการฆ่าด้วยฆ่าสดๆซึ่งมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก5ตอนนั้น5ใช่ครับผมวันรุ่งขึ้นถึงจะมีคนรู้ว่าครอบครัวนี้ได้กลายเป็นศพแล้วพอรู้เสร็จก็นำไปชันสูตรศพปรากฏว่าในท้องของคุณแม่คนที่เป็นแม่เนี่ยก็ยังมีเด็กอยู่คนหนึ่งศพเนี่ยมี7ศพแต่ว่าชีวิตมี8ชีวิตก็เลยเป็นที่สะเทือนขวัญของคนที่รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากในสมัยนั้นนะครับแล้วผมถามนะว่าบริเวณนี้เคยมีผีอะไรมาลองดีมาหรือไม่มีไม่มีนะครับเพราะมันอาจจะอยู่ไกลที่ผมบอกอะครับเบตงมันแทบจะไม่มีผมกล้าพูดว่าโกดแคมป์ EP นี้ในปีนี้เดือดที่สุดนะเฟิร์นเนาะน่ากลัวที่สุดโอเคครับจุดนี้จุดต่อไปฮะมาดูว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นทั่วครับอีกต่อไปอีกสถานที่ในที่เราจะไปฮะคือบอกเลยว่าเป็นอีบิกโกดแคมป์ที่ระยะต้องนั่งรถไปผมบอกเลยว่าเนี่ยความหลอนของคลิปนี้ที่ผมให้เป็นโน1เลยเพราะว่ามันไกลกันมากมันจะมีแค่2คนหน่อยตรงเนี้ยเนี่ย2หน่อยตรงเนี้ยใกล้ๆกันและอีก3คนอ่ะจังหวะอีกเขานึงเนี่ยเราจะนั่งรถไปทิ้งอีกเขานึงทุกคนผมบอกเลยว่า EP นี้เดือดตุ๊ดปุ๊นะฮะเรานั่งรถไปกันต่อนะทุกคนทุกครับตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกเขานึงโดยการขึ้นรถตู้มาทุกคนเนี่ยไปอยู่นู้นนะทุกคนคือมองไม่เห็นอ่ะคือมันต้องขึ้นมาเฟยมาทางดูดิคือมันอยู่คนละเขาอ่ะนะคือเป็นโกสต์แคมป์ที่ตรงๆถ้าเป็นนอนบ้านมาแบบนี้อาจจะดูไกลอันนี้คือไกลเป็นกิโลนะฮะเราจะไปประวัติของต่อไปฮะยังไงครับพ่อตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปดูหลุมก่อนเดี๋ยวพาไปดูก่อนตอนนี้ทุกคนเดินด้วยความระมัดระวังนะว้าวมาครับจุดนี้ฮะยังไงฮะตำนานอันนี้ไม่ใช่ตำนานอันนี้ใช่ครับซึ่งเป็นอากงของพี่ก็คือพ่อของฟ้าอ๋อพ่อของพ่อครับทีมแล้วคุณพ่อมาไหว้เนี่ยคุณพ่อได้เจอวิญญาณคุณพ่อไหมฮะพ่อมาตอนกลางวันก็จะไม่มีจะไม่เจอ เจอครั้งแรกกลางคืนปกติเป็นคนไม่เจอสิ่งนี้อยู่แล้วคุณพ่ออยากลองนั่งไหมวันนี้อ๋อเผื่อเจอป้าก็ขอมาไหว้ก็พอขนาดพ่อไม่อยากเจอเลยทุกคนโอเคในจุดนี้จุดนึงนะครับไปจุดต่อไปครับแต่ผมบอกก่อนเฟิร์นดูนี่เฮ้ยเฟิร์นล้อมรอบด้วยหลุมศพหมดเลยฮะทุกคนดูดิใช่โอ้โหนู่นเลยโอ้โหขูนี่ไอ้ที่เป็นปูนมันนี่คือศพนะฮะทุกคนเดือดจัด
ผมกล้าพูดเลยโค้ชแคมป์ตั้งแต่ทำมาอันนี้โหดสุดต่อไปจุดต่อไปฮะพี่โก้เดี๋ยวนี้เขาลองอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ไม่ได้มีประวัติทั้งหมดนะทุกคนแต่จะพาไปดูจุดที่นอนก่อนเพราะว่าเป็นหลุมของญาติญาติกันใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไอ้7หลุมนั้นน่ะคือคุณพ่อได้ไปขออนุญาตแล้วก็คือเขาให้ถ่ายได้ครับแต่ว่าจุดอื่นเราไม่ได้ขอก็เลยต้องเอาญาติพ่อรับทีมฮะตอนนี้มันเดินลำบากมากทุกคนใช่มันจะเดินแบบนี้ตลอดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคุณเป็นคุณยายกับคุณตานะคะทุกคนผมบอกเลยห่างกันมากอันนี้คือหลุมที่2อันนี้คือห่างกันใกล้แล้วนะอันนี้คือหลุมที่4แล้วต่อไปหลุมสุดท้ายอยู่ไหนครับโอเคครับไปแล้วหลุมสุดท้ายนะครับคุณพ่อนี่คือยังไงฮะอันนี้นี่เป็นหลุมของแม่คุณแม่ของพ่อแม่ครับผมเป็นคุณย่าครับก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับก็อย่างที่บอกคือคุณพ่อบอกแล้วไงกลางคืนไม่ได้มาถ้าจะเอาประวัติคือพ่อของพ่อนะเขาเสียชีวิตด้วยเป็นโรคอันนี้ธรรมดาใช่ปะของคุณยายคือหลุมนี้ใช่ไหมคุณยายหลุมที่2ค่ะคุณตาคุณยายนี่เอาหลุมที่2คุณตาคุณยายนะคะก็คุณยายก็คือตายแบบด้วยโรคเหมือนกันแต่ว่าคุณตาเนี่ยไม่ได้ตายธรรมชาติคือโดนยิงบริเวณศีรษะเสียชีวิต22นัดเป็นปืนลูกซองเป็นปืนลูกซองทีนี้แล้วมันกระจายออกมากระจายทีนึง22รูแล้วคุณพ่ออยู่ในเหตุการณ์มั้ยฮะตอนดูเขาไม่อยู่ตอนคุณพ่อไปเรียนนะฮะดิยังไม่รู้จักเพราะอะไรเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นฮะเหตุการณ์เนื่องจากเป็นการเข้าใจผิดของพรรคประมณิตอ๋อที่เราไปบ้านนั้นมาใช่เข้าใจว่าทางคุณพ่อเนี่ยหักหลังพาทหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบบแจ้งให้ทางทหารเนี่ยเข้าไปยิงค่ายของคอมมิวนิสต์ก็เลยแบบว่ายิงดักยิงระหว่างทางเลยครับมากัน5คนครับแล้วก็มีการวางแผนไม่ไกลจากตรงนี้ด้วยไม่ไกลจากจุดนี้ครับผมคนครับเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เศร้าสุดจริงกับ EP นี้ก็คุณจะบอกก่อนว่าถึงแม้ว่า3หลุมนี้จะไม่มีประวัติแต่พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นประวัติเยอะมากยังไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นตำนานของเบตงที่คนเขาเจอเลยเดี๋ยวให้ป๋าเล่าให้ฟังประวัติที่มีอยู่ว่าเทศกาลที่แบบว่าปล่อยผีเนี่ยคนจีนเชื่อว่ามี2เทศกาลหนึ่งก็คือเชงเม้งแล้วก็เทศกาลเรียกว่าศาสตร์จีนก็จะเป็นวันปล่อยผีครับทีนี้กลางคืนคืนนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเที่ยวกลางคืนในวันที่บรรษาจีนขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูหนังกลางคืนครับครับผมพอเวลาหนังรอบกลางคืนเลิกปุ๊บก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับตามเดิมนะครับแต่ตอนกลับระหว่างทางเนี่ยอยู่ดีๆก็เจอหญิงสาวอยู่ข้างทางก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหญิงสาวถึงมาเดินอยู่ข้างทางแบบมืดๆซึ่งมันมีอันตรายได้เขาก็เลยจอดมอไซค์แล้วก็ทักทายหญิงสาวว่าจะไปไหนเหรอพอดีมันมืดเปี่ยวนะไปไหนเดี๋ยวไปส่งให้ได้อยู่เพราะเขาก็มาคนเดียวผู้หญิงก็บอกว่าจะกลับบ้านผู้ชายก็บอกว่าไปสิบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปส่งผู้ชายก็พาซ้อนมอไซค์มาพอขี่มอไซค์ได้สักพักนึงหญิงสาวก็บอกว่ารู้สึกอากาศจะหนาวมากรู้สึกหนาวมากเลยแต่ผู้ชายก็จอดมอไซค์แล้วก็ถอดเสื้อที่คลุมอยู่ก็จะถอดให้กับหญิงสาวหลังจากนั้นก็พาไปส่งที่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางเข้าผ่านกิโลสีนี้แล้วก็ไปทางบ่อน้ำร้อนนะครับไปถึงใกล้บ้านละมองเห็นบ้านนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงสาวก็ขอบอกว่าลงอยู่ที่นี่แหละขอลงรถที่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชายมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาเดินเข้าไปเองผู้ชายนี่ก็รู้ละว่าหญิงสาวบ้านอยู่ที่นี่ก็เลยกลับไปบ้านตัวเองแต่วันรุ่งขึ้นเขาลืมเสื้อแจ็คเก็ตไว้กับหญิงสาวตัวนั้นครับก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อที่จะไปรับขอเสื้อคืนใช่พอสอบถามคนในบ้านว่ามาหาคนชื่อสมมติเป็นชื่อ A นะครับคนในบ้านก็บอกว่าไม่มีคนชื่อนี้อยู่นะครับเคยมีคนหนึ่งชื่อนี้แต่ว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วผู้ชายก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะเขาคนชื่อนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมได้ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเขาที่บ้านทีนี้เขาบอกว่าจริงมีอยู่คนนึงเสียชีวิตไปแล้วนะไม่เชื่อมาดูรูปนี้ลองดูซิใช่คนคนนี้เปล่าก็เลยพาเข้าบ้านไปดูรูปถ่ายที่แขวนอยู่ผู้ชายคนนึงก็บอกว่าใช่ใช่ผู้หญิงคนนี้แหละที่เมื่อคืนเขามาส่งที่บ้านหลังนี้ส่งตรงหน้าปากทางตรงนั้นคนในบ้านก็บอกว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะก็เสียชีวิตไปประมาณปีนึงแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งมาส่งคนในบ้านรู้สึกว่าเขาจะไม่เชื่อเลยผู้ชายคนนี้จะไม่เชื่อก็เลยบอกไม่เป็นไรขี่มอเตอร์ไซค์พาเธอนี่แหละไปดูหลุมฝังศพของเขาละกันพอหลังจากนั้นผู้ชายนี้ก็ได้ตามญาติที่อยู่ในบ้านเนี่ยมายังหลุมฝังศพซึ่งเป็นสุสานที่นี่เลยนะครับกำลังจะเดินไปถึงที่หลุมฝังศพของผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้รู้สึกยิ่งเดินยิ่งไม่มีแรงเพราะเห็นสิ่งหนึ่งเข้าก็คือเสื้อคลุมของตัวเองอะไปคลุมอยู่ในหลุมฝังศพอันนั้น
นี่ผมเล่าแล้วรู้สึกทุกคนดูดิเหมือนกันรู้สึกหนาวเลยครับคุณลุกจริงคุณพ่อคุณลุกวูบเลยตอคุณพ่อคุมหนุ่มศพอยู่ข้างนั้นนะครับผมมองว่าเรานะครับไปจับฉลากนอนดีกว่าครับทุกคนไปดูกันมาฮะหลังจากที่ผมเล่าประวัติไปหมดก็ได้เวลานอนตอนนี้ก็เป็นเวลา5 ทุ่มดึกมากนะฮะนะครับให้หยิบก่อนครับเดี๋ยวผมเปิดให้เอิ้นก่อนมาครับหลุมอาภรผู้กันเนี่ยมาดูดวงของเขานะครับสาราพักศพสาราพักศพครับผู้กันครับเอหลุมอาปะเดิมเอาล่ะตัวคนนี้หลุม7 ศพ8 ชีวิตโอ้ยอะไรอ่ะหลุมนี่โหดสุดหรอหลุมอากงโอเคครับบุรุษว่าวันนี้จะเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวมันมีการโยกกันแล้วทุกคนใครไม่เจออะไรได้เจออยู่แล้วเจนไปดูตอนนี้ทุกคนก็รอประจำจุดมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้พวกเราก็ลงมาจากข้างล่างนี่คือถนนนะเฟิร์นเห็นไหมนี่คือเราลงมาจากชั้นล่างแล้วนะฮะเนี่ยชั้นล่างแล้วมาชั้นล่างนะครับผมเบอร์ตอนนี้แบบเป็นเวลากี่โมงนะทุกคนตอนนี้5 ทุ่มครึ่งนะเวลาผีออกหรือเปล่าไม่รู้นะ ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่พ่ออยู่ผมที่ไปกดแคมป์ด้วยนะทุกคนใช่ครับมาดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่มีอะไรแต่ผู้กันอ่ะผู้กันพยายามดึงอยู่นี่มากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาโนโลเฟผู้กันคนครับที่คุณใส่ฮู้ดมาคุณเจอผีด้วยใช่มั้ยฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเข้ามาแล้วน่าจะไม่ได้บอกอะไรเขาหรือเปล่าเขาน่าจะมามองกันเยอะอยู่ค่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่ได้จุดธูปขอเขาว่าจะมาถ่ายใช่ไหมฮะเขาก็เลยมามองว่ามาทำอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมฮะไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเขาต่อให้จุดธูปเขาก็น่าจะยังอยู่นะคะพี่อันนี้คือจากที่ผู้การสัมผัสได้เนี่ยผมว่าตั้งแต่ผู้การเข้ามาหยับคือตอนนี้คือผู้การสัมผัสได้แต่เข้ามาเลยใช่ไหมฮะมันเริ่มตั้งแต่เลี้ยวเข้าประตูมาแล้วค่ะพี่ตอนที่เราอยู่บนรถตู้ที่เข้ามาพร้อมกันอะและทีนี้ข้างทางสองข้างทางมันจะเป็นเหมือนแค่ทางแคบๆใช่ไหมคะแล้วก็หนูเห็นเหมือนเป็นเงาสีดำยืนสองเต็มสองฝั่งทางเลยพี่แล้วพอเราลงรถมาใช่ไหมก็เห็นเหมือนเขาอะพยายามแบบมาดูว่าแบบเราทำอะไรกันก็เลยถามทุกคนว่าแบบจุดธูปก่อนไหมอะไรอย่างงี้ก่อนไหมแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้จุดกันผู้กันจะเป็นพูดเสียงดังหน่อยมันไม่ได้ยินเลยมีคนยืนจ้องผมอยู่อะไอ้นะพี่โก้เกิดอะไรขึ้นนะครับมีคนยืนจ้องพี่อยู่อะพอพี่ส่องไฟไปดูแบบตรงนั้นไม่มีที่ที่แบบว่าจะยืนได้อะตอนนี้คือพี่โก้มีคนจ้องพี่โก้อยู่แต่เป็นที่ที่ยืนไม่ได้เป็นเด็กเหรอเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับเป็นเงาสีดำครับไม่ดูไม่ออกแต่เป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขอรอบนี้ดูออกนะฮะไม่ใช่เป็นเงาสีดำแต่เป็นผู้ใหญ่อ๋อเงาสีดำเป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผู้กันดูกลัวจริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รอให้น้องออกมาแต่ตอนนี้น้องรู้สึกว่าไม่กล้ามองเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้มีคนมองรอบๆเขาผู้กันครับแล้วจุดที่ผู้กันนอนอยู่นี่มีอะไรไหมฮะเหมือนเท้าสีดำยืนอยู่บนหัวค่ะประมาณ 3-4 เท้าค่ะเท้าสีดำผู้กันรู้สึกเท้าสีดำอยู่บนหัว 3-4 คนนะฮะผู้กันอยู่ตรงศาลาที่พักศพใช่ตรงศาลาเขามาดีไหมผู้กันครับหรือว่าเขามาแบบไม่โอเคไม่มั่นใจเลยค่ะว่ามาดีหรือเปล่าเพราะว่ายืนอยู่ตั้งแต่หนูก้มหัวตั้งแต่เลยเอาหัวลงนอนเลยค่ะแล้วเอิ้นเป็นไงบ้างครับน้องเอิ้นตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากเลยครับเหมือนกิน M100 มาเลยแล้วคุณนี่รู้สึกถึงวิญญงวิญญาณไหมครับผมไม่เห็นครับแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างบนหัวคิดว่ากล้องจับได้ไหมฮะน้องเอิญน่าจะจับไม่ได้นะครับผมได้ยินทางฝั่งหูฝั่งขวาของผมผมอาจจะว่าจะเป็นสัตว์นะเพราะว่าผมตอนนี้ผมขึ้นไปดูมันมีงูมีอะไรก็ระวังด้วยนะฮะมีงูมีหนูนะฮะระวังหน่อยนะครับอุ่นใจกันเยอะเลยพี่จะรอขับถุงแป้งดูก่อนว่าถุงแป้งยังไงบ้างถุงแป้งเป็นที่น่ากลัวมากก็คือเจ็ดหลุมศพถุงแป้งครับคุณรู้สึกไงบ้างครับถุงแป้งตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่ดูคุณกังวลนะคุณถุงแป้งกังวลนิดหน่อยเพราะว่าหลังไฟมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันจะมืดมืดแบบมืดตื้อๆเลยพี่แล้วคุณสัมผัสได้ไหมตอนนี้หรือไม่เลยฮะคุณพ่อได้ยินนะวอแป้งได้ยินป่ะแป้งฮัลโหลมีใครได้ยินไหมได้ยินพี่แป้งพี่เอกเรียกแป้งพี่เอกครับไปไปแต่ว่าไม่ตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงของแป้งว่ะแล้วมีใครได้ยินเสียงแป้งบ้างของวัวพี่ไม่ได้ยินคนเดียวแสดงว่ามีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าคือทุกคนครับตอนนี้งงมากครับว่าวัวถุงแป้งตอนแรกได้ยินปกติครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแววถุงแป้งเงียบสนิทเลยฮะเมื่อกี้ได้ยินที่มันจะเป็นบางช่วงที่จะเงียบแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเอออันนี้ได้ยินแล้วอันนี้ได้ยินแล้ว
เสียงผู้ชายใครเข้าวอครับพี่นะเสียงผู้ชายไม่มีนะครับคุณได้ยินเสียงยังไงครับมีไม่มีผู้ชายไหนพูดนะมีเสียงผู้ชายเข้าวอครับแบบอะไรสักอย่างเนี่ยครับเสียงเงียบแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงเงียบแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงเงียบแบบไม่ได้ยินอะไรเลยพี่ได้ยินจากไหนครับมาจากวอเหรอในวอนี้แหละครับพี่โก้พี่โก้หรือเปล่าพี่โก้หรือเปล่าพี่โก้ได้พูดหรือเปล่าครับอ๋อเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ก็ได้ยินเหมือนกันครับเสียงคลื่นแทรกมาจากวอเสียงผู้ชายตอนนี้ครับทีมงานเรานะเจอเสียงวอเจอรังมดค่ะรังมดถุงแป้งขยับก่อนทุกคนครับตอนนี้คือไอพีกับพี่โก้ยินเสียงแทรกวอแต่ผู้ชายเราไม่ได้ยินเนาะพี่เหมือนมีคนดึงข้างหลังผมข้างหลังเมื่อกี้อะไรนะผู้กันเหมือนมีคนดึงหมวกหนูข้างหลังเมื่อกี้ค่ะแค่มันสะโพกเสียงผู้ชายเอ้ยแค่มันสะโพกเสียงผู้ชายเอ้ยแค่มันสะโพกเสียงผู้ชายเอ้ยคือตอนนี้เสียงวอมันขาดหายอ่ะมันลองเปิดวิดีโอมันเลยเปิดวิดีโอข้างหลังเปิดเสียงผู้กันครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโทษทีตอนนี้เราเปลี่ยนสัญญาณวอลเลยต้องพูดผ่านไหมเมื่อกี้ผู้กันว่ามีคนอะไรนะโทษทีพี่ไม่ได้ยินตอนแรกยังไงนะฮะไอ้ผู้กันบอกว่ามีคนดึงหมวกมันด้านหลังจริงเหรอแล้วผู้กันรู้สึกว่าหัวนี่โยกเลยไหมครับผู้กันมันนิ่งไปแล้วอ่ะผู้กันอ่ะไหวปะเนี่ยเสียงมันสะอื้นเมื่อกี้ฮัลโหลผู้กันไหวเปล่าได้ยินไหมคะพี่ได้ยินแล้วเหมือนหลังมัวมันกระตุกรอบแรกอ่ะหนูนึกว่าแบบทับก็เลยพยายามยกหัวขึ้นมาแล้วมันก็กระตุกอีกรอบนึงตรงข้างหลังหมวกเลยพี่เหมือนมีคนดึงข้างหลังผมข้างหลังเมื่อกี้โอ้เขาดึงหมวกพวกกันเหรอฮะไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่ศาลาก็คือนอนไม่ได้ค่ะพวกกันที่ศาลานอนไม่ได้นะเยอะมากเลยเหรอเยอะมากอันนี้ผู้กันไหวมั้ยหรือว่าถ้าพี่ส่งตอนนี้เดี๋ยวพี่จะส่งคนไปอยู่กับผู้กันแต่ไม่ได้อยู่ในกล้องจะอยู่กับผู้กันยังจะไหวมั้ยหรือว่าผู้กันไม่ไหวบอกนะถ้าผู้กันไม่ไหวพี่จะได้ย้ายออกมาเดี๋ยวขออยู่พักนึงก่อนก็ได้ค่ะถ้าเดี๋ยวหนูบอกอีกทีโอเคได้ครับแต่เดี๋ยวพี่ส่งก๊อฟไปดูลาดราวใกล้ๆเลยนะทุกคนครับแต่เดี๋ยวผมส่งก๊อฟไปดูข้างๆผู้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นแต่ตอนนี้น้องว่าน้องขอเลยสักนิดนึงนะแต่เมื่อกี้ผู้กันถึงขั้นว่ามีคนดึงหัวเลยใช่แล้วน้องพีเป็นไงบ้างอ่ะอ้าวพียังได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ไหมครับน้องพีไม่ได้ยินแล้วพี่แต่คุณได้ยินจริงๆมาจากบอใช่โอเคเดี๋ยวให้ทุกคนสำรวจรอบๆบริเวณตัวเองนะลูกลองสำรวจดูไม่ต้องลุกไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาก็มองไปมองมาเจออะไรไหมครับลองดูเจอเยอะเลยครับอุ้ยเจอพี่โก้ก็เห็นเหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่ของพี่ตอนนี้ตอนแรกอ่ะที่บอกว่ามีคนยืนจ้องพี่อ่ะเค้าไปแล้วครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่ามีเป็นช่วงๆที่แบบเดินจากฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างเค้าก็เดินแบบว่าเหมือนเดินไปเดินมาของเค้าไม่ได้มาสนใจเราอ๋อคือเห็นเลยเหรอว่าเดินเห็นเป็นเงาไกลๆตรงนู้นน่ะตรงนู้นมี1เงาแล้วก็ข้างบนตรงนี้ใกล้มากอีก1ที่หลักๆก็ประมาณ2จุดเนี้ยซ้ายไกลๆครับข้างบนใกล้ๆฝ่ามือแต่พี่โก้ไม่โดนกระตุกหัวโดนรบกวนแบบผู้กันใช่ไหมฮะไม่ครับแต่ที่ตอนแรกกลัวก็คืออยู่ฝั่งข้างหน้าพี่ตรงนั้นนะมันก็คือแบบว่าจะยืนมองเราเลยแบบเอาไฟฉายส่องก็ยังมองอยู่อะไรเงี้ยคือตอนนี้คนที่มีเซนส์ในศัตรูเราคือพี่โก้ผู้กันนะแต่ว่าอีกสักพักเดี๋ยวครับผู้กันเดี๋ยวให้พี่โก้ลงไปรอที่ผู้กันดูเผื่อโดนกระตุกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปผมจะส่งผู้กันกับแม่สองไปก่อนว่าตรงนั้นมันเดือดแค่ไหนจะรอขอดูให้เขาสำรวจก่อนตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ชิบหายหนูเงยหน้าไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนู้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คือแบบหนูเงยหน้าไม่ได้เขาอยู่ข้างหน้าคือตอนนี้ผู้กันอะไรนะไม่กล้าเงยหน้าเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าผู้กันบอกต้องนอนคว่ำหน้าไม่นั่งอย่างเงี้ยคือตอนนี้ไม่กล้าเงยหน้าบอกผู้กันถ้าไม่ไหวบอกจะได้สลับที่ผู้กันถ้าไม่ไหวบอกน่าจะได้สลับที่พี่ไอ้หนีมาภาษาไอ้อะไรสักอย่างอะไอ้หนีมาเหรอใช่ค่ะไอ้แปลว่ารักหนีก็แปลว่าเธอมาก็แปลว่าหรือเปล่ารักเธอหรือเปล่ามันมาประมาณ2รอบค่ะเหมือนถามซับแต่ว่าหนูจับใจความไม่ได้จำได้แค่3คำอะค่ะคำว่าอะไรพูดใหม่พูดซ้ำอีกทีนึงไม่แน่ใจว่าหนูเรียนถูกหรือมันมีไอ้มีหนีมีมาหรือว่ามันเป็นเหมือนไอ้หนีมอประมาณนี้ค่ะหนีมออะไรอย่างงี้ป่ะ
แปลว่าอะไรครับไอ้นี่มอพ่อไอ้นี่มาแปลว่ารักเธอไหมแต่ถ้าพูดว่านี่มออันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนแค่แล้วนะแต่ถ้าไอ้นี่ไม่รู้ว่ะทุกคนเดี๋ยวลองให้ผู้กันฟังดีๆใหม่คือเขาพูดตลอดเหรอกับผู้กันอะไม่ค่ะเหมือนพยายามมาใกล้ที่สุดแล้วก็พยายามพูดเหมือนพูดแล้วน้ำเสียงไม่ค่อยออกค่ะหนูฟังได้ประมาณนี้เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายนะเสียงผู้ชายค่ะโหดมากโหดมากพูดภาษาจีนเลยอะเพราะว่าที่นี่เป็นประกอบพิธีคนจีนใช่ใช่เห็นอะไรอ่ะความรู้สึกมันคือเหมือนแบบว่ามีคนแอบอยู่ข้างๆตรงที่เป็นแบบเนินอะไรแบบเนี้ยข้างหลังเนี่ยเห็นป่ะมันมีคนแอบอยู่ข้างๆแล้วแบบแอบมองเราแบบตอนเราหันหลังอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่เห็นแค่รู้สึกก็เลยไม่กล้านอนแล้วถุงแป้งคุณเป็นไงบ้างคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะหลุมศพ7หลุมรู้สึกไงบ้างก็ไม่มีใครมายืนไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยไม่มีเลยพี่คือข้างในหลุมศพอ่ะไม่น่ากลัวแต่ข้างนอกอ่ะรู้สึกน่ากลัวเพราะมองไม่เห็นผู้การครับจุดที่คุณอยู่คุณไหวไหมฮะยังตอนยังไหวไหมถ้ายังไม่ไหวเดี๋ยวผมจะรอสลับที่กับถุงแป้งลองดูเขาเหมือนพูดมาเรื่อยๆว่าหุ่นว่าอะไรนะฮะหุ่น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 แปลว่าถามหุ่นแปลว่าถามครับผู้การมีหุ่นอะไรต่อไหมครับไม่เหมือนพูดแบบรอบทิศเลยค่ะแบบมาข้างหน้าหุ่นแล้วก็ข้างๆแล้วก็ข้างหลังถ้าหุ่นหุ่นแปลว่าถามไม่แน่ใจว่ามันสระไหนแต่มันประมาณนี้ค่ะเอางี้ไหมปกติจะไม่ใช้เครื่องแต่รอบนี้เขาเหมือนจะสื่อสารกับผู้กันเดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟเอาเครื่องสปิริตบล็อกไปคุยแต่ว่าแน่นอนครับผู้กันถามภาษาจีนไม่ได้หรอกผมจะให้พ่อพูดภาษาจีนแล้วผู้กันลองพูดตามพ่อดูนะพี่ครับมีเสียงคนเดินข้างเสียงคนเดินเหรอฮะไม่ใช่เสียงสัตว์หรือเปล่าน้องพีไม่อยากหันไปดูอ่ะพี่หันไปดูหน่อยเปิดไฟด้วยหน่อยตรงนี้ก็ไม่รู้จะเปิดไฟด้วยคนเดินเปล่าอืมพี่อะไรอะไรอะไรปกติไม่ติดแล้วผู้การเป็นอะไรกันผู้การค่ะได้ค่ะได้ค่ะเขามาใกล้มากเลยเฉยโอเคไม่ไหวบอกนะเอ้พี่ พี่รบกวนอันเนี้ยเป็นความห่วงมึงนะพี่กลัวไม่ใช่ผีจะกลัวเป็นงูหรือเป็นหนูพี่รบกวนหันไปดูดีๆก่อนแล้วเปิดไฟเออที่ย่าดูดีๆก่อนน้องเสียงอ่ะบางทีมันไม่ใช่ผีมันเป็นงูหรือเป็นอะไรมันฉกมึงเออดูดีๆมีจับไหมไม่มีพี่โอเคผีแค่ก็ผีแหละเฮ้ยไม่ใช่ผู้กันตอนนี้แบบเงยหน้าขึ้นมามองไม่ได้เลยหรอแบบว่าเขาแบบว่ามาอยู่ข้างหน้าแบบข้างหน้ากล้องเราเลยปะข้างๆโกโปพี่เดี๋ยวลองดูฮะตอนนี้เรากำลังเอาสมุดบล็อกไปให้ผู้กันแล้วเดี๋ยวลองให้พ่อพูดภาษาจีนเราบอกผู้กันให้พูดแบบนี้ผมอยากถามว่ามายืนกันทำไมครับเป็นภาษาจีนโอเคครับตอนนี้ผู้กันในเครื่องแล้วฮะโอเคคุณพ่อครับบอกผู้กันว่ามายืนดูอะไรกันเหรอครับชิงเวิ้นนี่ไรขั้นสมอนี่ไรขั้นสมอเหมือนผู้กันครับเดี๋ยวรบกวนเอาวอตอนนี้พ่อพูดไปใกล้ๆอะไรกันไหนให้พ่อพูดใกล้ๆวอก็ได้เขาตอบมาว่าหลายแล้วว่าอะไรครับไหลไหลแปลว่ามาคุณว่าพูดผ่านกล้องเลยฮะมีไหลขั้นสมองแปลว่าอะไรฮะมาดูอะไรโอเคต้องถามนะไอ้นี่ยินตอบต้องใช่ไหมผู้กันค่ะโอเคแต่เป็นที่ได้ตอบบอกด้วยทุกการลองหาประดายนี้มายืนทำอะไรกันคะแบบภาษาไทยบ้างมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมกันหรอคะอะไรนะคะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมกันหรอคะตอบไหมพูดกันไม่ตอบแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวพูดกันสั่นที่ถุงแป้งเลยครับไม่เป็นไรละเขาก็ตอบมาประมาณว่ามาหลายอาจจะเหมือนแบบคำแบบคำเริ่มต้นนั่นละคำเดียวมันยังตอบไม่ครบเลยทุกคนใช่แต่ผมให้ร้องย้ายที่ก่อนนะกลัวร้องไม่ไหวเนาะใช่ก่อนทำไรอ่ะตอนนี้มันรู้สึกแบบว่า
อะไรมาสัมผัสบริเวณหน้าก็เลยแบบกางมือเพื่อสัมผัสว่าใช่ลมไหมแต่ทีเนี้ยตรงมือไม่สามารถรับรู้ถึงลมแต่ว่าตรงบริเวณหน้ามันมีคนมาลูบเบาๆเย็นๆสบายๆแล้วมันรู้สึกแบบสงบยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกอันนี้นอนหลุมอากงเหรอผมใช่คิดว่าใช่อากงป่ะอาจจะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดไปเองหรือเปล่าถ้าใช่อากงนะอากงอะลักซิโกมาจริงเหรอใช่จริงเหรออันนี้เพิ่งรู้ประกาศผู้การบอกตรงนู้นหนักกว่ายืนเรียงกัน5คนเขาบอกตรงไหนตรงหลุม7ศพ8ชีวิตเรียงกัน5คนเลยอ่ะผู้การเจอหนักเลยอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยแค่ยืนยังไม่ได้ลงไปเดินลงไปใช่แบบคนที่เป็นเจ้าของหลุมหรือเปล่าคะหรือว่าคิดว่าเป็นคนอื่นไม่รู้แต่ว่านั่งอยู่ข้างหน้าตรงทางเข้าค่ะแต่แป้งไม่เห็นอะไรใช่มั้ยไม่เห็นเลยพี่หนูไม่รู้สึกอะไรเลยพี่แป้งเดินออกมาชิลมากแป้งไปนั่ง2คนจบตอนนี้นะคะก็ให้ผู้กันกับถุงแป้งนะคะไปนั่งอยู่ในหลุมแบบ7ศพ8ชีวิตนะคะด้วยกันเพราะว่าผู้กันบอกว่ายังไม่ทันเดินเข้าไปเขาก็คือยืนเรียงรอกันอยู่5คนแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนี้ผู้กันปิดหน้าเลยค่ะผู้กันบอกว่าด้านหน้าตรงหลุมมันจะมีทางเข้าใช่ไหมแล้วก็ด้านขวาที่หนูหันออกไปด้านขวาตรงทางนี้คือยืนนั่งเรียงกัน5คนอันนี้เห็นเป็นเงาเราเลยชัดเลยอ่ะเลื่อนมาไม่ให้เข้าแล้วเขาก็เลื่อนมาขวางผู้กันไม่ให้เข้าเออจริงเหรอ5คนแต่มันมี7นะอีก2ไปไหนผู้ชาย3คน4คนค่ะอีกคนนึงเหมือนจะเป็นที่มาขวางอ่ะมองผู้ชาย4คนเหรอพ่ออันนี้ไม่ติดทราบครับว่าเป็นผู้ชายกี่คนที่เสียชีวิตใช่ไหมใช่ผู้ชาย4ผู้หญิง1เหรอผู้กันที่เห็นชัดๆเลยอ่ะคือผู้ชาย4คนแต่ว่าอีกคนนึงเห็นไม่ชัดเห็นลางๆค่ะเขาเป็นเจ้าของหลุมป่ะผู้กันคิดว่าใช่ป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเหมือนขวางไม่ให้เข้ามาค่ะโหเดือดมากวันนี้เดือดจริงพี่โก้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่โก้ตอนนี้รู้สึกสบายดีครับเมื่อกี้แบบว่าพอป๋าบอกว่าอาจจะใช่อากงก็เลยลองถามในใจว่าอากงหันช้อยหมอพอถามไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีลมเย็นพัดเข้ามาปะทะหน้าครับก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะอากงแหละคือพี่โก้ถามเป็นภาษาจีนประมาณว่าอากงยังอยู่ไหมแล้วแม่รู้สึกอะไรไม่เลยใช่ป่ะหนูไม่รู้สึกเลยเลยพี่หนูมาชิลเลยแล้วทำไมเห็นไม่ครบ7คนในเมื่อหลุมศพมี7คนผู้การถ่ายไปในอีก2แล้วผู้การว่าไม่แน่ใจอาจจะยังอยู่หรือว่าไม่อยู่แต่ว่ามันเห็นลางๆแค่นี้แต่ว่าไอ้4คนน่ะเห็นชัดเลยว่าเป็นผู้ชายแต่อีกคนนึงเห็นลางๆผู้การเห็นแบบหน้าเห็นตาอะไรเลยใช่ป่ะไม่ใช่แค่เงาใช่มั้ยไม่พี่อันนี้เห็นเป็นเหมือนเงาสีดําแบบดําปี๋เหมือนในโคนันน่ะอีกคนนึงเป็นจางๆแบบควันๆหน่อยๆแม่เอาเครื่องโกสหาไปดิถามว่าอะไรดีครับทีมถามว่าแบบใช่เจ้าของหลุมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยู่ด้านหน้า5คนใช่เจ้าของหลุมไหมคะถามภาษาจีนไม่พี่ภาษาไทยไม่ตอบภาษาจีนที่ถามว่าอันนี้ใช่เจ้าของหลุมพูดว่าอะไรคะพูดยังไงไปใช่เจ้าของหลุมไหมนี่แฮจูนินมอนี่แฮจูนินมไม่มีเสียงตอบรับเลยทุกคนคือมันไม่รู้ว่าเพราะว่าตรงนี้มันอับสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าวอพี่เอกอ่ะหนูก็ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแล้วพี่เป็นไงบ้างดูเหมือนกลัวกลัวครับพี่ปิดกล้องทำไมมีคนเอาเงินมาตามหรือเปล่าไม่มีเอ็นเป็นไรมดไต่ขาพี่ผมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมนับพุทโธอยู่ชิบหอยไม่พีไปเลยอะไรชิบหายตาฝาดน้องเอกเห็นเงาผ่านพุ่มหญ้าไปชิบหายหมาเปล่าลมแหละพี่ลมอะไรเป็นเงาลมมากดูเป็นเงาโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวจะให้สลับที่กันนะคะเดี๋ยวให้ผู้กันไปนอนที่อากงแทนพี่โก้แล้วพี่โก้ไปนอนตรงศาลาแทนผู้กันอันนี้พี่คือมันไม่สนิทเฮ้ยอะไรว้าขังโฮก
ู้การเป็นไงครับพอย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมฮะตอนแรกกังวลนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเหมือนจะเคยเจอที่บ้านแล้วเจอบ้านน้ำทิมใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเจอตรงนู้นเจอที่สุสานตรงเจอที่ศาลาพักศพนั้นเหรอค่ะเฮ้ยเห็นหน้าตาป่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงอะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าพอขึ้นมาตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่กดดันเท่าตรงนู้นแล้วค่ะเหมือนตรงนู้นเหมือนเขาจะพยายามถามอะไรสักอย่างแล้วพอมาตรงนี้เขาไม่ได้ถามไม่ได้อะไรแค่นั่งอยู่ข้างบนเฉยๆนั่งอยู่บนไหนคือง่ายคือแป๊บโทษทีนะเป็นคนเดินอยู่ศาลาแล้วขึ้นอยู่ข้างบนผู้กันแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าเหมือนคนเนี้ยจะอยู่ข้างหน้าศาลาพี่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในศาลาแต่ว่าคนที่แบบดึงหนูอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในศาลาค่ะแล้วเขาตามมาเหรอผู้กันหรือว่ามันเป็นที่ของเขาจากท่าทางเหมือนเขาให้มาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็นั่งเฉยๆเลยเขาอยู่ตรงไหนอะเนี่ยตรงนี้พี่เนี่ยนั่งอยู่บนหลุมศพอากงแต่ใครอะร่างเล็กๆหน่อยไหมอะมันเป็นแค่เหมือนเงาที่ไม่ค่อยเต็มอะค่ะแบบมันเป็นฟุ้งๆข้างๆหนูเลยไม่แน่ใจว่าเขาตัวขนาดไหนแต่ว่าเขานั่งท่านี้อะเขานั่งแบบอย่างเงี้ยมือสองข้างไม่รู้ใช่หรือเปล่าทุกคนเพราะพวกกันมองไม่เห็นแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ด้วยค่ะพี่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆกันเหรอไม่ค่ะนั่งอยู่ข้างๆหนูไอ้ฝั่งนู้นข้างล่างเหมือนถัดลงมาอีกขั้นนึงอะค่ะเขาทำอะไรป่ะหรือว่าเขาแบบเขาก็อยู่ของเขาไม่เขานั่งเหมือนที่หนูนั่งตอนนั้นนั่งแบบนั่งมองข้างนอกอ๋อนั่งคาสมาแล้วมองข้างนอกลองนับดูนะพวกกันวันนี้คร่าวๆเจอทั้งหมดกี่คนแค่7ศพ8ชีวิตก็เจอ5แล้วว่ะทุกคนครับได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนคนกระทืบเท้ารัวๆเลยได้ยินพี่ดังตึกตึกตึกอะไรอ่ะดังมาจากบริเวณหัวนอนตรงศาลาคือฝั่งตรงนี้ก็มีพี่คือฝั่งตรงนี้ก็ไม่เสียงตึกตึกตึกมันเหมือนกันหัวอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในหัวอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในหัวอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในศาลากล้องจับได้กูโปะไม่ได้จับได้ครับตรงไหนอะตรงจะกระทืบตรงไหนบริเวณหัวแถวนี้พี่บอกพี่ก็ได้ยินแต่ของผมมันสะเทือนพื้นเลยนะพี่อยู่คนละที่นะหรือว่าตอนที่เก่าตอนเนี้ยเพิ่งย้ายมาศาลาเนี่ยอยู่ไกลกันนะพี่ไปโก้ถึงมีคนดึงหัวหรือคนยืนมองแบบผู้กันนะฮะตรงบริเวณนั้นคนยืนมองมีครับมีแบบว่าตรงไหที่แบบว่าเขาเอาไว้เก็บกระดูกแต่ตอนนี้เป็นไหเปล่าแต่ก็ได้ยินเสียงมาจากไหหนึ่งทีแล้วก็บริเวณหัวก็มีสองฝั่งนะหัวสองฝั่งมีเขารู้สึกเหมือนผู้กันรู้สึกเขาเป็นผิวจ้องแต่ว่าไม่รู้ต้องการอะไรเนี่ยภาษาจีนที่บอกว่าออกไปห่างๆหน่อยนี่มันพูดยังไงคะหนีชุดฮีใกล้ขึ้นนะพ่อพวกกันคือใครมาใกล้ใกล้ขึ้นเรียกว่าหังเฉียนลอยเขาบอกว่าเขามาใกล้พวกกันอยากให้ออกไปฝาเลยฝาเลยเขาอยู่ตรงไหนพวกกันหน้าหนูนี่เห็นไหมว่าคือใครเด็กผู้หญิงผมผู้หญิงผมเปียเหมือนหนูเด็กผู้หญิงผมเปียใส่เสื้อสีชมพูบานเย็นหน่อยๆเขานั่งทำอะไรอ่ะมานั่งทำอะไรมันมองเหรอก็อยากรู้อยากเห็นไงเขามาทำอย่างนี้ใส่พวกกันนั่งมองดูโหดมากพวกกันพูดภาษาไทยก็ได้นะพี่ว่าเขาน่าจะเป็นคนไทยออกไปห่างๆหน่อยค่ะทำงานอยู่ครับออกไปห่างๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่โก้สลับที่กับถุงแป้งเลยค่ะเป็นไงบ้างคู่กันดีขึ้นไหมหนูรู้แล้วว่าที่เขามาเพราะอะไรก็หนูไปส่องไฟหาเขาตอนแรกแล้วเหมือนเขาหันมาแล้วก็เห็นพอดีก็เลยมานั่งเหมือนจะเรียกไปเล่นด้วยอุ๊ยเขาเรียกเหรอเขาพูดเลยเหรอกวักมือค่ะเหมือนพอออกห่างปุ๊บแล้วก็กวักมือเหมือนอยู่ที่เดิมอ่ะพี่กลับไปอยู่ที่เดิมที่เขานั่งขัดสมาธิแล้วก็กวักมือร้อนมากนะเอาจริงๆผมก็ร้อนแหละแต่เราไม่เห็นไงต้องแบบพูดกันนะว่าที่ไม่คุณคุณลองฟังสิที่พูดกันเล่าว่ารู้แล้วว่าเขามาเพราะอะไรคือตอนแรกอยากมานั่งใครอ่ะ
คือตอนแรกอะเหมือนน้องเขานั่งอยู่ใช่ป่ะนั่งขัดสมาธิแล้วหันหน้าออกมาทางข้างนอกไม่ได้หันไปหาผู้กันแล้วผู้กันส่องไฟไปหาเขาเขาก็เลยหันกลับมาแล้วก็เห็นว่าผู้กันเห็นเขาเขาก็เลยเข้ามาหาใกล้แล้วมานั่งมองเนี้ยแล้วพอจะมองผู้กันให้เขาออกไปเขาก็แบบหยิบออกไปนิดนึงแล้วก็กวักมือเรียกเหมือนเรียกให้ไปเล่นด้วยชวนแล้วเขามาในสภาพดีๆใช่ป่ะผู้กันปกติเลยค่ะเหมือนหนูร่างสองนี่ผมเหมือนกันเลยเหรอใช่ถักเปียสองข้างเหมือนกันแต่ว่าน้องไม่มีหน้าม้าบอกเขาไปได้ไงพี่เอื้อนหน่อยอย่ามาครับอย่ามาอย่ามาตอกไฟให้ทุกคนครับเพราะเมื่อกี้ผมนั่งโฟกัสกับมดอยู่ใช่ป่ะตอนนี้ไม่ได้เห็นใครแต่อยู่ดีๆเมื่อกี้รองเท้าที่ผมใส่มาผมถอดรองเท้าไว้แล้วรองเท้าขยับเองแต่กล้องก็ปูไม่รู้ไม่น่าจะเห็นรองเท้าอ่ะไปได้แค่นี้อุ้ยเสียดายแต่เมื่อกี้เขาขยับเองรองเท้าขยับเองใช่ไม่รู้ว่าเด็กไม่มาล้างให้รองเท้าเดินได้เนี่ยเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่งี้แล้วมันก็เคลื่อนมาอย่างนี้นิดนึงแค่นี้อุ้ยมันขยับไม่ได้มันพื้นเรียบอย่างนั้นมันจะวางไม่ประหลาดไงแบบว่าใช่ไม่รู้ว่าจะมันเสียบเองลองให้ขยับมาอีกครั้งอะขยับรองเท้าน้องพี่หน่อยครับฮะไม่แล้วพี่โก้เห็นวิญญาณ5ดวงเหรอผู้กันนะหลุมศพที่7อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เห็นนะพี่รู้สึกว่าที่ผู้กันเห็นอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้เพราะตรงนี้พี่ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่เขาอยู่ข้างหน้าพี่เขาเหมือนไม่ให้เข้าเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่คนพวกนั้นหรอกที่เสียชีวิตน่าจะไปเกิดใหม่แล้วแหละผมเดานะพี่โก้ลองถามไหมครับว่าวิญญาณ5คนนี่คือใครวิญญาณ5ดวงที่มาขวางน้องผู้กันคือใครครับเฮ้ยเมื่อกี้พอถามเรารู้สึกเหมือนแบบมีคนเสื้อขาวเดินเข้ามาใกล้อะอุ้ยยังไงนะครับเสื้อสีอะไรสีขาวป่ะหนูเห็นเป็นเหมือนเงาเหมือนโคนันพี่สี่คนแต่ว่าเป็นอีกคนนึงเป็นสีเทาๆหน่อยอะมองไม่ค่อยชัดค่ะเมื่อกี้พอถามจบแบบเหมือนมีคนเสื้อขาวเดินเข้ามาใกล้ๆแต่พี่เห็นคนเดียวนะใช่มีคนเดียวที่เป็นกลางเดี๋ยวลองถามอีกรอบดูก่อนเดี๋ยวเขาเดินมาทุกคนเมื่อกี้เขามาใกล้มากเลยนะแล้วพอสอดไฟไปหาก็หายเดินเข้ามาทำไมครับตอบก็พอครับไม่ต้องเข้ามาใกล้ครับอะไรทุกอย่างฟังไม่ออกแต่มีคนพูดตอบพูดว่าอะไรนะครับเย่ อะไรไม่รู้ออกมาจากกล้องได้ยินเย yeah. อยู่ดีมีความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในหัวที่เขาตะโกนเย่เมื่อกี้เขาอาจจะเจอเจ้ากับนายเวรที่เขาตามหาอยู่หรือเปล่าเขาเลยเย่ช่วยด้วยเหมือนน้องจะมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วกลัวน้องปะแอบกลัวนิดนึงอ่ะน้องมาใกล้มากเลยพี่โอเคเดี๋ยวมีคนไปรับครับเดี๋ยวจะยุติแล้วเดี๋ยวพี่ปิดรายการแป๊บหนึ่งครับก็เหตุการณ์วันนี้ผมกลัวว่าน้องๆจะเริ่มกลัวกันแล้วก็อย่างที่พูดไปคือตอนนี้รถผ่านเยอะมากคือเบตงแล้วตอนนี้เบตงกำลังทำงานกันตอนนี้คือบอกว่าเข้าไปทำงานช้านะครับพ่อคนเบตงแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาตัดยางตอนกลางคืนเขาเลยชินกับกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามากครับผมใช่ครับรถมาเต็มเลยตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาเริ่มทำงานแล้วฮะตอนนี้เป็นเวลาตีสองตีสามนะก็คือเขาเริ่มทำงานกันแล้วเป็นวันใหม่แล้วใช่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้อีกอย่างคือกลัวอันตรายด้วยน้องๆใช่เดือดมากเห็นกันชัดมากเห็นกันแบบโหดมากทุกคนแบบว่าเห็นถ้าให้ผู้กันนะมันน่าจะเป็นสิบโลนที่ผู้กันเห็นอะใช่พี่โก้ยังรู้สึกได้ใช่แต่ยังมองเอิ้นกับพีก็ไม่ครับแป้งก็ไม่คนไม่รู้สึกอย่างพวกเรามันก็ไม่รู้สึกหรอกแต่เราไปช่วยน้องเพราะว่าของเยอะมากต้องไปเอาลงกันมานะทุกคนก็เจออยู่ที่หน้าว่าอีปิดกดแคมป์จะไปที่ไหนนอนที่ไหนดูยังไงจะนอนที่ไหนเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเป็นแขกรับเชิญครับก็เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ